สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่26กุมภาพันธ์2559นะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์ของเราวันนี้เรามองว่าเราเดินทางมาถึงจุดวัดใจนะคะ1340ถ้าเบรกได้ก็กลับขึ้นพลิกจากดาวเทรนด์เป็นอัพเทรนด์นะคะแต่ถ้าเบรกไม่ได้นะคะน่าจะย่อตัวลงวันนี้เซนติเมนต์จากภายนอกค่อนข้างอิงทางด้านเชิงบวกเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 10,000 รายนะคะมาเป็น 272,000 รายนะคะก็จึงถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันก็ยังคงมีความผันผวนอิงทางบวกอยู่นะคะสำหรับปัจจัยภายในของบ้านเราเองเนี่ยก็ถือว่ากำลังใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะสิ้นสุดเรื่องของการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ปีที่แล้วหรือว่าเป็นงบทั้งปีของปี58นะคะก็น่าระวังสำหรับเรื่องของการขายในลักษณะเซลล์ออนแฟกต์นะคะแล้วก็การเก็งกำไรที่เคยมีมาในช่วงหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเริ่มชะลอตัวลงนะคะในทางกลับกันเนี่ยดาวไซด์ของตลาดเนี่ยเรามองว่าน่าจะถูกซัพพอร์ตด้วยเรื่องของเงินปันผลนะคะเพราะว่าประกาศงบปีนะคะหลังจากจบรอบแล้วก็คงมีเรื่องของเงินปันผลตามมานะคะก็น่าจะเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนตัวของระดับราคาได้ในระดับหนึ่งนะคะมองเซตอินเด็กซ์เนี่ยคงจะมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะคะสังเกตจากแรงหนุนซื้อของต่างชาติหรือว่าสถาบันในช่วงก่อนหน้านี้ก็เริ่มชะลอตัวลงนะคะจริงๆแล้วทุกส่วนของทุกไทป์ของอินเวสเตอร์นะคะค่อนข้างอยู่ในลักษณะของการเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะเมื่อวานนี้สถิติตัวเลขที่ออกมาเนี่ยต่างชาติซื้อสุทธิเพียง114ล้านบาทนะคะสถาบันซื้อสุทธิ331ล้านบาทค่อนข้างอยู่ในทางภาพของการเก็งกำไรซะมากกว่าในระยะสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าอัพไซด์น่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะถ้ามองเลยไปถึงสัปดาห์หน้าแฟกเตอร์ที่น่าสนใจอาจจะมีเก็งกำไรบ้างนะคะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB นะคะจะมีการประชุมกันในวันที่10มีนาคมก็คืออีก1สัปดาห์ถัดไปนะคะงั้นก็อาจจะมีเรื่องของการกล่าวหรือว่าพูดถึงกันมากขึ้นนะคะก็มองกรอบวันนี้นะคะ1340นะคะจุดวัดใจของเรานะคะผ่านได้เปลี่ยนเป็นอัพเทนถ้าผ่านไม่ได้มีโอกาสย่อตัวลงนะคะแนวรับ1320นะคะซึ่งตอนนี้กลยุทธ์ระยะสั้นเรามองว่าน่าจะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเรามองน่าจะทยอยขายก่อนนะคะสำหรับตัวหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะอย่างน้อยบางส่วนนะคะแถวๆ1340นะคะมองหุ้นที่อยู่ในพอร์ตยังคงถือไม่เกิน 40% อยู่ก่อนนะคะหุ้นที่ถืออยู่นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ MTLS นะคะ BBL แล้วก็ตัวช็อตเซลล์ TTA นะคะก็ยังให้ถือรอเทคโปรฟิตกันอยู่นะคะสำหรับหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม4ตัวนะคะตัวแรกคือ iFEC นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะมากกว่าตลาดเข้าซื้อ6.30 บาทรอทำกำไร6.65 บาทนะคะตัดขาดทุน5.95 บาทนะคะมองในเรื่องของกำไรไตรมาส4ตัวโดดเด่นจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของโรงแรมดาราเทวีนะคะคาดว่ารวมทั้งปีมีกำไร340ล้านบาทจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 367% ย้อนเยียในปี59นะคะยังคงเติบโตได้จากโครงการพลังงานลมนะคะตัวที่2 BKD นะคะตัวนี้ให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวเหมือนกันนะคะมากกว่าตลาดเข้าซื้อที่3.10 บาทเราทำกำไร3.30 บาทตัดขาดทุนที่3บาทนะคะมองปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยมีงานในมือรองรับนะคะการเติบโตของรายได้ในอีก2ปีข้างหน้านะคะเฉลี่ย 20% ต่อปีนะคะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาแรงนะคะเนื่องจากมีการ exercise หุ้นวอร์แรนต์ในปลายเดือนในปลายเดือนนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะ TKS ตัวนี้ให้3ดาวเลยนะคะลงทุนในน้ำหนักการลงทุนเนี่ยในหุ้นนั้นๆมากที่สุดนะคะมองในเรื่องของ dividend play เป็นหลักนะคะลุ้นปันผลครึ่งปีหลัง40สตางค์นะคะก็ให้ yield ประมาณ 5.3% จากราคาปิดที่ 7.55 บาทนะคะก็ให้เข้าซื้อที่ 7.55 บาทนะคะรอทำกำไรที่8บาทตัดขาดทุนที่ 7.10 บาทสตางค์นะคะตัวที่3ตัวที่4นะคะตัวสวัสดนะคะตัวนี้ให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะมากกว่าตลาดนะคะก็ให้เข้าซื้อ45.25 บาทนะคะรอทำกำไร48.50 บาทตัดขาดทุนที่44บาทนะคะมองในแง่ของผลการดำเนินงานไตรมาสที่4ออกมาดีนะคะแนวโน้มการเติบโตใน2ถึง3ปีข้างหน้ายังคงน่าสนใจนะคะอัปเดตตัวอื่นของหุ้นติดชาร์ตนะคะ TVD ถือสถานะต่อนะคะช็อตเซลล์ BJC ยังคงถือรอปรับตัวลงอยู่นะคะตัวอื่น PCA ยังคงถือสถานะต่อเพื่อรอทำกำไรแถว3.66 บาทนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ปรับจุดทำกำไรนะคะมาอยู่ที่220 บาทนะคะจุดตัดขาดทุนที่196นะคะ
สำหรับชอการช่างในทางกลับกันนะคะปรับจุดตัดขาดทุนนะคะมาที่22.80 บาทนะคะแล้วก็รอทำกำไรที่25 บาทที่เดิมนะคะ Beauty นะคะปรับทั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนนะคะโดยรอทำกำไรที่5.55 บาทตัดขาดทุนที่5.20 บาทค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ